เทคนิคนี้มาจากการใช้บริการที่เรียกว่า Reverse Image Search Engine ของเว็บไซต์ thineye.com ซึ่งเป็นการค้นหาภาพแบบย้อนกลับผู้ใช้เพียงแค่ค้นหาภาพโดยการใช้ Search Engine ทั่วไปหลังจากนั้นเมื่อได้รูปภาพที่ต้องการแล้วสามารถอัปโหลดภาพนั้นเข้ามายัง thineye หลังจากนั้นระบบก็จะค้นหาภาพที่เหมือนกันจากหลากหลายที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งบางครั้งก็สามารถที่จะค้นหาภาพที่มีขนาดใหญ่กว่ามีความละเอียดสูงมากกว่าจากเว็บไซต์อื่นนั่นเองนอกจากการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ thineye ผู้ใช้ยังสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งในรูปแบบของปลั๊กอินหรือ extension ของเบราว์เซอร์ได้ซึ่งจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเพียงแค่คลิกขวาที่ภาพในขณะที่ค้นเจอแล้วเลือกค้นหาภาพนี้จาก thineye ก็จะใช้บริการได้ทันทีปลั๊กอินสนับสนุนการทำงานทั้ง Firefox Google Chrome หรือว่า Internet Browser อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Explorer รวมถึง Safari แล้วก็ Browser เล็กๆอย่าง Opera ก็รองรับการทำงานด้วยนะครับต้องทิ้งท้ายกันสักหน่อยนะครับก็ใครกำลังที่จะใช้ภาพที่ค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตเพื่อการทำงานหรือประโยชน์ส่วนต่างๆต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าเจ้าของที่แท้จริงนั้นเป็นใครและอนุญาตให้ใช้ภาพนั้นหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้งานเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ของภาพนั่นเองครับ